ต้องหยอดยามีหมอให้ยามาหยอดตามหรือเปล่าใช่นะมันหยอดบ่อยๆเพราะไม่งั้นเนี่ยตามจะแห้งถ้าเสมมากเนี่ยจะตาจะบวมเจ้าตาผ่าไม่ได้เจ็บเพราะได้ผ่าไม่ได้ถูกกระทบเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อคงก็ต้องกระเทือนทีนี้ส่วนที่สองก็คือประสาทไปทราบว่าการเนื้อที่อักเสบเนี่ยหรือบวมเป็นกดทับประสาทหรือเปล่าหรือแก้ที่ไปกระทบแรงเนี่ยเนื่องจากว่าเส้นประสาทจะพาดมาบนกระดูกบนใบหน้านะครับถ้ากระแทกแรงก็มีโอกาสเส้นประสาทขาดตรงนี้ก็ต้องขั้นตอนการรักษาคงต้องเปิดแผลมาเย็บเส้นประสาทแต่ถ้าไม่ทั้งทางโรงพยาบาลชุมชนแรกที่ดูแลน้องแล้วก็ที่เซนต์แมรี่เนี่ยเขียนสรุปว่ามีเส้นประสาทใบหน้าคู่ที่7อักเสบคือเป็นคำวินิจฉัยของหมอที่เป็นภาคกว้างว่าเออมีการอักเสบแล้วก็มีท่านที่เขียนว่ามีจากคุณแพทย์จากการบาดเจ็บนะครับก็คือก็ตรงกันกับที่เราตรวจตรงนี้ก็คือเป็นจริงส่วนเรื่องสาเหตุเนี่ยคงต้องขอตรวจละเอียดอีกก่อนครับว่า